ราพักน้ำปาดรีสอร์ทครับก่อนขึ้นเขาพรุ่งนี นี่เจ้าของรีสอร์ทบอกตกทุกวันขึ้นกันสิเข้าเราเรียกอะไรนะวันนี่ครับเบอร์สามเบอร์สามตามอยู่โน่นนี่สิพี่บอกส่งภาพมาให้ดูด้วยนะน้องบอกว่าพี่คงสะบักสะบอมกันนั่นโอ้โหเพิ่งขึ้นไปเมื่อวานเช้านะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างบนเมื่อวานเช้าไปพัดลงแล้วนี่ไม่แน่บางคนเขาก็ไปง่ายต้องนอนพักก่อนค่อยลงเพราะไม่ไหวแต่ว่าแต่ช่วงกันยาจะสวยแต่ตอนนี้ขึ้นไงเปียกแน่นอนยังไงก็เปียกฝนตกฝนตกทุกวันพื้นเต็นต้องหาพยางอะไรไปปูรองด้วยโอเคเสื้อกันฝนตอนเจอชื้นเพราะมันจะชื้นไงชื้นปะเราเตรียมตัวอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไปเอาฝากกล้องขึ้นไปด้วยจำเป็นแต่คนเดี๋ยวอยู่ข้างล่างไม่จำเป็นเดี๋ยวมาทางนี้อะไรที่ไม่จำเป็นก็เอาทิ้งไว้บ้างจำเป็นคือเมงนะพี่พี่ขอฝากเมงเดี๋ยวเราอยู่ข้างล่างเราไม่จำเป็นถ่ายสองช็อตถ่ายเมงพี่พี่แบบแอนพี่กับสอนไม่จำเป็นเดี๋ยวอยู่ข้างล่างเพราะเมื่อวานมีหลายช็อตเอาแต่กล้องไว้ก็พอเดี๋ยวฝากแอนไปเดี๋ยวฝากแอนไปอุ้ยจริงๆเอาแค่เมมโมรี่ก็พอไม่ต้องฝากกล้องหรอกเอาเมมโมรี่แอนไว้ไปโอเคไปไปค่ะแล้วเรานัดกันพรุ่งนี้ล้อหมุน 6:30 น.เนาะล้อหมุนนะ 6:30 น.นัดเจอตอน 9:00 น.ให้มันถึงมันสัก 9:00 น.เลยแกพี่ไปอุทยานไงจะจากนี้ไปอุทยานกี่นาทีนะ2ชั่วโมงนึงพี่ชาติร้านหาพี่อยู่ตอนเที่ยวไล่สับปะรดอ่ะก็ขับไปเลยมันจะมีทางเข้าอยากถ่ายไล่ไหนก็ถ่ายไปเลยมันจะสวยมากวิวเอาละครับพร้อมเจอกลางคูมงขึ้นล้อมหมูนี่ครับเบอร์3ครับเบอร์3มืดจังเลยที่นี่ชื่อว่าน้ำปาดรีสอร์ทน้ำปาดรีสอร์ทอ้าวเชิญครับบอกฝนตกทุกวันน่ะดูแล้วกันกลางวันก็ตกมืดสว่างครับถ้าแดมถ้าแดมนี่คือห้องนอนของเราวันนี้ครับน้ำปาดรีสอร์ทขอวางกระเป๋าก่อนภารกิจวันนี้ของเราคือรีบเข้านอนแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวขึ้นเขาแต่วันนี้เราต้องแยกกระเป๋าจัดกระเป๋าอะไรเรียบร้อยก่อนใช่ไหมแบ่งกระเป๋ามาเพราะว่ารอบนี้เราเดินทางมี Wi-Fi ด้วยครับดูห้องน้ำหน่อยไหมห้องน้ำไฟฟ้าอยู่ไหนห้องน้ำไฟฟ้าอยู่ไหนไฟฟ้าอยู่นี่วะน้ำไม่น่าห้องน้ำไหนห้องน้ำโอเคครับสะอาดสะอาดดีทีเดียวเชียวใช้ได้มีมาม่าให้ด้วยนะครับขนมกาแฟมีหม้อต้มกาแฟด้วยว้าวตู้เย็นใหญ่ด้วยนะในตู้เย็นมีอะไรเนี่ยวู้ตู้เย็นเบอร์เริ่มเลยมีน้ำสองขวดโอ้โหเยี่ยมครับก็จะเป็นห้องพักของเราคืนนี้นะครับน้ำปาดรีสอร์ทที่อุตรดิตถ์นะครับก่อนที่เราจะขึ้นภูเสือดาววันพรุ่งนี้